เนื่องจากล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางเกมชี้กลางอย่างเกมชินแพคเนี่ยก็ได้ประกาศไลฟ์แพท 4.4 ไปในนี้นะครับซึ่งมันก็ทำให้ใครหลายๆคนนะครับได้ให้กับตัวละครใหม่นะครับทั้ง4ดาว5ดาวนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยตัวละครรีรันบางตัวเนี่ยผมก็อยากได้มากๆนะครับอย่างน้องนานะครับพี่เซียวหรือก็อยากจะกด4เพิ่มนะครับและในครั้งนี้นะครับก็ประกอบด้วยตัวละครใหม่2ตัวนะครับอย่างเจสเซนหยุนจอมยุทธหญิงปักษาสื่อสวรรค์เลยนะแล้วก็ตัวละคร4ดาวนะครับอย่างกาเมงนะครับเจ้าหนูนักเชิดสิงโตนะครับตัวนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะครับแล้วแน่นอนนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมก็มีความตั้งใจนะที่จะมาอธิบายตัวละครสองตัวนี้นะครับเจ๊นกนะครับนะน้องกาเหม่งนะครับเป็นยังไงบ้างหน้าเล่นหน้ากดไหมนะครับหรือว่าเก็บเพชรนะครับไปกดยายนะครับไปกดเซียวครึ่งหลังหรือเปล่าหรือยังไงดีนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับนะไม่ได้จริงจังมากมายเพราะตัวเนี่ยไม่ได้เข้าจริงๆถูกไหมดังนั้นนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่พวกเราจะไปดูคลิปนี้กันนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมดีๆเพจพมดคริปเปไว้ด้วยนะครับซึ่งทางเพจพมดเนี่ยรับเติมทั้งเกม100,000 คนกันเลยทีเดียวเติมเกมซินแพควันนี้ใช้เพียงแค่ UD เท่านั้นนะครับมีโปรโมชั่นคุ้ม3ต่อให้เลยนะต่อแรกนะครับส่วนลดจัดเต็มไปเลยต่อที่2ได้รับคิวคอยทุกๆยอด100บาทต่อที่3นะครับนำโค้ดส่วนลดใต้ดีสคริปชั่นของคลิปนี้นะครับไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเข้าไปกันอีกด้วยนะครับไปนะครับที่สนใจอยากใช้บริการก็สามารถคลิกลิงก์แอดไลน์หรือเพจใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องที่เคลมว่าไปเท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการไอดีดองเพชรดองโรคุ้มๆนะครับก็ต้องที่ตูมตามช็อปกันเลยทีเดียวนะครับนะร้านดีร้านเดิมของเราซึ่งทางร้านนะครับมีแพ็กเกจเริ่มต้นไปแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็มีหลากหลายแพ็กเกจให้เลือกด้วยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะมีทั้งเกมเกมชินิแพ็กนะครับพงไกซาเรียวแล้วก็เกมอื่นอีกมากมายนะครับอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจอยากใช้บริการผมก็แปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นทั้ง2ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับในอันดับแรกนะครับผมก็จะเริ่มจากตัวละครอย่างเจสเซียนหยุนก่อนเลยนะครับหรือว่าเซียนหยุนก็ได้นะสำเนียงจีนๆผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับไม่เก่งภาษาจีนนะครับแค่ภาษาไทยเลยก็พูดไม่ชัดแล้วนะครับหรือว่าใครนะครับจะถนัดเรียกง่ายเรียกว่าเจ๊ปากปากอะไรเดียปากไม่มีอะไรนะครับไม่สามารถนำออกอากาศได้นะครับแล้วตัวละครอย่างเจ๊นะครับก็เป็นจอมยุทธหญิงนะครับแสนพูดน้อยนะครับอ่อนช้อยไพเราะนะครับไม่ค่อยเหน็บค่อยแนมใครอะนะสำหรับตัวละครอย่างเจ๊นุ๊กของเรานะครับก็เป็นตัวละครธาตุลมที่ใช้สื่อเวทนั่นเองนะโดยหน้าที่หลักของเจ๊นะครับคือการเป็นซัพพอร์ตฮีลเลอร์นั่นเองที่เจ๊นะครับจะมีบัฟทุ่มการโจมตีไปด้วยนะครับเหมือนเซียวอะทุ่มขึ้นทุ่มลงทุ่มขึ้นทุ่มลงนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นพี่เซียวได้หมดนะครับนะสามารถจำลองการเป็นเซียวได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีโดยความสามารถของสกิลธาตุนะครับเมื่อเรากดใช้นะครับสามารถกดได้ถึง3ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อกดเนี่ยจะทำการกระโดด1ครั้งนะครับและเมื่อเจ๊นะครับได้กระโดดโบยบินไปถึงครั้งที่3นะครับแล้วกดทุ่มโจมตีนะครับจะทำการแปลงร่างเป็นนกกระเรียนแซ่บๆนะครับพุ่งใส่ศัตรูแถวนั้นไปด้วยนะครับนะแซ่บมากแล้วก็ความสามารถของอัลติเมทสกิลนะครับก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะโดยตัวละครอย่างเจ๊แกนะครับจะทำการอัญเชิญกลไกนกตัวน้อยๆนี่ครับของเจ๊แกมานะแล้วก็จะทำการฮีล1ครั้งนะครับและทำการบัฟการทุ่มการโจมตีนะครับให้กับคนที่ยืนในสนามไปอีกด้วยนะแถมสิทธิพิเศษนะครับที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือทุกคนสามารถเป็นเซียวซิมูเลเตอร์กันได้หมดเลยนะครับแม้ว่าจะไม่มีเซียวในดีก็ตามนะครับสามารถเป็นได้โดยการที่มีเจนกแค่ตัวเดียวนะสำหรับภาพรวมนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ดูสกิลนะครับแล้วก็วิเคราะห์การคร่าวๆนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะหน้าที่หลักๆเลยนะครับตอนที่ผมมองเห็นเนี่ยจะเป็นการฮิลตัวละครนั่นเองนะครับนะหรือเป็นตัวละครที่มีหน้าที่สายฮิลเป็นหลักเลยนะบัฟดาเมจให้กับพี่เซียวของเราได้นะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะตัวละครอย่างเจเนี่ยก็มีลูกเล่นที่น่าสนใจมากนะอันนี้ผมสนใจจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยโดยตัวละครอย่างเจแกนะครับจะทำให้เราเนี่ยเปิดช่องทางการเล่นแนวใหม่ๆได้เยอะเลยนะครับแบบหูเต่าทุ่มโจมตีอะไรแบบนี้นะครับนะแบบว่าเป็นเซียวธาตุไฟนะครับแต่เป็นน้องเต่าหลีเว่นะครับธาตุไฟพุ่งแทนอะไรอีกก็ได้เนาะและที่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าสกิลธาตุของเขาเนี่ยดูเหมาะไปเดินโลกเล่นมากเลยนะครับน่าชิวๆนะครับน่าทำตัวสบายๆนะครับเอนจอยไม่คิดไรนะครับแถมในเรื่องของการบัฟการฮิลของเจเนี่ยเราไม่ต้องเล่นในวงด้วยนะทำให้เราไม่ต้องมานั่งกังวลนะครับว่าจะอยู่ในวงเหมือนของเบนเน็ตหรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ในวงไหมนะครับฮิลอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมาครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวละครถัดไปอย่างตัวละคร4ดาวที่เข้ามาใหม่กันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้ากาเมงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับดีไหมนะครับเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวละครอย่างกาเมงนะครับเป็นตัวละครดีเบสธาตุไฟนะครับที่ใช้ดาบใหญ่นะตัวนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับง่ายๆเลยนะโดยความสามารถเนี่ยจะเน้นจากการทุ่มโจมตีนะครับอาศัยจากสกิลอีนะครับหรือว่าสกิลธาตุของเรานี่แหละมาเริ่มในส่วนของสกิลธาตุกันก่อนเลยนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยทำการโจมตีนะครับพุ่งไปข้างหน้านะชนใส่ซูนะครับหรือว่าไปโดนใส่เนี่ยแม้ว่าเป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับจะกระโดดขึ้นไปบนอากาศนะครับแล้วสามารถทุ่มโจมตีทำดาเมจไฟได้นะเก็บภาพไหมครับแบบว่าไปชนแบบมันต่างระดับมันมีระยะความห่างแล้วมันจะกระโดดเด้งขึ้นไปนะครับแล้วก็สำหรับท่าไม้ตายตัวละครอย่างกาเมงนะครับจะทำให้กาเมงเนี่ยเข้าโหมดพิเศษนะครับและทำการอัญเชิญเพื่อนรักออกมานะโดยทุกครั้งนะครับที่เพื่อนรักเนี่ยกระโดดกลับมาที่ตัวกาเมงนะครับจะทำให้สกิลท่าเนี่ยรีเซ็ตคูลดาวด้วยนะครับฟังไปฟังมานะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเนาะเข้าใจง่ายมากๆนะครับดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายเนาะดังนั้นนะครับไม่ซับซ้อนกันเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าในส่วนของทางเลือกในการจัดทีมไปเล่นนะครับมันอาจจะน้อยนิดนึงนะในปัจจุบันตอนนี้เท่าที่คิดได้นะครับเพราะว่าถ้าใครไม่มีตัวละครอย่างฟอรินาหรือน้องโคโคมินะครับก็อาจจะเล่นน้องกาเม
เองสายระเหยไม่ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีรูปแบบอื่นๆนะครับที่เราเนี่ยจะต้องรอตัวเข้ามาลองเล่นดูก่อนนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้มองดูไปพร้อมๆกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องที่น่าสนใจของทั้ง2ตัวละครใหม่นี้เลยนะครับไม่ว่าจะ4หรือ5ดาวนะเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือความน่าสนใจในการเล่นนะครับหรือแมคานิกใหม่ที่เข้ามาเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวใหม่ที่น่าสนใจจริงๆทั้งความสามารถของเจเซียนหยวนนะครับที่สามารถฮิวเพื่อนๆได้นะครับบับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับและทำให้ทุกคนนะครับเป็นเซียวซิมูเลเตอร์เนี่ยก็น่าสนใจมากหรือแม้กระทั่งตัวละครอย่างกาหมิงนะครับก็น่าเล่นมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะเป็น4ดาวนะก็น่าปั้นมาใช้งานนะครับอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องการเล่นเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวละครแฝงน้ำแบบโพลิน่าหรือโคโคมีเนี่ยก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยครับมันอาจจะมีทางเรื่องขั้นที่จะนอนนะแต่ในอนาคตเนี่ยตัวละครนะครับมันก็จะมีรูปแบบมากขึ้นเรื่อยๆเนาะและแน่นอนว่าตัวละครอย่างเจนงเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมว่าเก่งแน่นอนนะครับนะเปิดรูปแบบการเล่นใหม่ๆได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่มองถึงความเก่งกาจนะครับไม่ได้สนใจในเรื่องของดาเมจนะครับหรือว่าการซับขนาดนั้นเรามองแค่การเล่นนะครับผมว่าก็สนุกสนานแล้วนะผมเชื่อว่านะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในดีนะครับตัวละครผ่านคอนเทนต์ได้สบายแล้วอยากจะได้ตัวละครใหม่ๆน่าสนใจน่าเล่นน่าทุ่มนะครับผมว่าจัดได้เลยนะอันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนะครับถ้าใครเนี่ยต้องการตัว DPS เป็นหลักที่ต้องมาแบกอยู่นะครับหรือมีตัวในใจเนี่ยบอกว่าข้ามได้นะครับไม่เป็นไรนะท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็จะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเสมอนะครับดังนั้นแล้วแต่พวกเราตัดสินกันได้เลยนะครับแต่แน่นอนว่าทั้ง2ตัวละครนี้นะครับมีความน่าสนใจแล้วก็มีความเก่งกาจแน่นอนนะครับในรูปแบบของเขาเลยดังนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับมีเนื้อหาตรงไหนที่พูดผิดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาไปว่าในคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายนะครับ